สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักผมเหรอโหแย่จังสวัสดีครับผมมาภูมิครับผมสวัสดีครับสีพึกครับผมสวัสดีครับพี่ธีมพลด้วยครับสวัสดีครับผมเสือครับผมครับตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่เยาวราชนะครับใช่เรามาทำอะไรกันครับตอนนี้นะเรามาอยู่ที่หน้าร้านของเด็กสมบูรณ์นะฮะทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้พวกเรา4คนนัดพี่ชายคนนึงมาครับใช่นัดเรามากินข้าวครับน้องชายอยู่ไหนแล้วคนนี้พี่แชมป์อ่ะนะพี่ชายคนนี้อยู่ไหนแล้วตามหน่อยตามหน่อยตามพี่หน่อยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่หน้าร้านพี่แชมป์แล้วนะครับผมตอนนี้รอพี่แชมป์ออกมาต้อนรับเรานะครับผมมากเลยยังไม่กินข้าวแล้ววันนี้จะให้พี่แชมป์เป็นเจ้ามือด้วยใช่ใช่วันนี้มาเพราะอะไรฮัลโหลฮัลโหลพี่แชมป์อยู่หน้าร้านแล้วเนี่ยพี่แชมป์อยู่ไหนฮะเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยเข้าได้เลยต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมครับพี่แชมป์ต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมครับพี่แชมป์พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเขาเตรียมให้หมดแล้วบายเข้าทางมามาดิไปแล้วนะแล้วร้านอยู่ไหนอ่ะร้านหนึ่งแล้วเจอกันครับไปเจอกันข้างในครับเจอข้างในเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยปล่อยผ่านสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับก่อนเข้าร้านเราก็มีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับนี่ตรงตามมาตรการทุกอย่างได้ครับขอบคุณครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นหรือตายแล้วสามได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาตอนแรกนี่เห็นรูปศิลปินคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นคนดังมากนะครับนี่โอ้โหวิเสือนะฮะนี่มะภูมินะครับพีคศิลปินทั้งมากแล้วเราไปไหนเราไปไหนตอนนั้นติดถ่ายอยู่ไงไม่ตอนนั้นเรายังไม่ดังเฮ้ยผมมาก่อนอยู่แล้วผมดังที่สุดไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกทีมงานให้อย่าลืมแปะปิ้นรูปเสือไว้ด้วยนะครับเอาเหรอมีมานานแล้วเพิ่งแปะมีมานานแล้วมีมานานแล้วนี่คุณสนใจนี้ด้วยไม่เนี่ยที่จะสื่อนี่คือไงนี่ถืออะไรถืออะไรอ๋อถือช้อนนะเออไม่มีใครรับอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซอฟเสิร์ฟนะซอฟเสิร์ฟอันนี้เป็นซอฟเสิร์ฟอุ้ยผมชอบมากผมเคยกินแล้วทุกคนครับผมเคยกินแล้วทุกคนอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นอะไรนะเสือมันมีอะไรบ้างเสือมันคือไอศครีมครับมันจะมีรสซีอิ๊วดำแล้วก็รสบวยครับผมขายถ้วยเท่าไหร่ขายถ้วยเท่าไหร่20 บาท ยี่สิบบาทถูกมาก20 บาทคนเดินเยาวราชกินอะไรมาแบบของข้าวมาต่อด้วยของหวาน20 บาทคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเด็กสมบูรณ์เนี่ยเขามีไอศครีมด้วยซึ่งเป็นรสชาติที่แบบว่าเฮ้ยแปลกใหม่มากๆเฮ้ยแต่มันอร่อยนะเฮ้ยอร่อยมากจริงคุณชอบรสอะไรคุณชอบรสอะไรกันผมชอบรสนี่เลยรสซีอิ๊วดำผมก็ซีอิ๊วดำเหมือนกันใช่ใช่ซีอิ๊วดำเหมือนกันงั้นผมทีมบวยไม่แต่ที่ชอบนี่มีนี่ด้วยสลิปปี้บวยเดี๋ยวสลิปปี้สลิปปี้สลิปปี้เราง่วงปะสลิปปี้ว่าสลิปปี้โอ้ยสลิปปี้ไม่ใช่สลิปใช่ไหมง่วงแหละสลิปปี้บวยนะครับไม่สรุปเมื่อกี้ที่นัดกันคือเล่นนะทำไมมันไม่เหมือนตอนซ้อมวะไม่เหมือนตอนซ้อมไงจริงๆอยากจะบอกนะเป็นรสชาติของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็คือของสลิปปี้บวยก็คือมาจากนี่เลยนะครับผมนี่น้ำบวยน้ำบวยของที่นี่เลยครับของเด็กสมบูรณ์นะครับผมไม่ก็คือแบบสมมุติกินรสส่วนผสมไอศครีมดำไอซีอิ๊วดำอย่างเงี้ยก็นี่ราดซีอิ๊วดำได้หรือว่าจะราดซีอิ๊วดำหรือว่าบวยเป็นท็อปปิ้งก็ได้จริงได้หมดได้แต่ตอนนี้หิวนะหิวพี่แชมป์เราเลยพี่แชมป์เราไม่เห็นออกมาต้อนรับเลยแต่ผมชอบจริงนะผมชอบจริงนะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่นึกถึงชาบูดัดฟ้าเอ้ยมีรูปพวกเราด้วยมีรูปพวกเราเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างอันนี้เขาน่าจะเพิ่งมาติดคนนี้หล่อมากเลยอ่ะเนี่ยคนนี้อ่ะครับใช่อยู่แล้วครับคนนี้หล่อมากไม่เปล่าพักบ้างไม่อันนี้คือเป็นฉากในซีรีส์ของเราครับไม่ได้อารมณ์ครับผมก็จะมีเนี่ยซีนที่เราทำอาหารกินบนดาดฟ้าหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังใช้ซอสของเด็กสมบูรณ์นะฮะจริงๆเราใช้หลายตัวมากๆใช่นี่เรียกว่าน้ำจิ้มสุกี้ด้วยสุกังตุ้งอร่อยมากนี่เรียกว่าทั้งเรื่องเนี่ยเด็กสมบูรณ์หมดเลยแล้วประเด็นคือไม่ใช่แค่ในฉากไงนอกฉากด้วยนอกฉากเราก็กินเราก็กินเหมือนกันไม่ใช่แค่นอกฉาก
กลับบ้านกลับบ้านก็กินบ้านที่เชียงรายแม่ก็ใช้อยู่ติ๋วขาวไม่คือต้องบอกอย่างไม่จะบอกว่าตอนที่แบบว่าเราขอมาถ่ายที่ตอนที่ถ่ายใช่ป่ะถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มากินแบบว่ากับมื้อกลางวันมื้อเย็นอะไรเงี้ยตอนพักเบรกอ่ะตอนพักกองแต่ตอนนี้หิวมากๆเลยไม่ไหวเนี่ยรอพี่แชมป์อยู่แต่พี่แชมป์พี่แชมป์เรียกละเฮ้ยพี่แชมป์เฮ้ยครับพี่แชมป์สวัสดีครับพี่ครับรออยู่เลยโอ้โหจะหิวเลยนี่เชิญครับเชิญครับแล้วคือพี่แชมป์เล่นลายใหญ่มากๆโอ้โหรับน้องมาทีนี่ต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วสวัสดีครับพี่แชมป์โอ้สวัสดีครับพี่แชมป์แล้วนั่งครับเชิญนั่งครับแล้วนี่คืออะไรข้าวเปล่าที่พี่เขายืนเดี๋ยวพี่มาเฉลยใจเย็นก่อนขออนุญาตนะครับพี่แชมป์หิวแหละครับหิวแหละพี่แชมป์มาดูหิวอะไรยังสวัสดีครับสวัสดีมากพี่โอ้โหเข้ามาตั้งนานไม่เห็นเรียกกันเลยรอคิวอยู่วันนี้มือนี้ก็ฝากท้องกับพี่แชมป์ด้วยครับผมไม่ได้ฝากเกียรติกับพี่มากวันนี้พี่ก็เลยต้องจัดใหญ่ให้เลยโอเคครับโอ้โหมาไหนมีอะไรเราก็มีวากิวนะวันนี้โอ้โหจองอันนี้ผมจองวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไม่ได้เป็นเนื้อวากิวเราก็มีกุ้งแม่น้ำนะครับผมเอ้ยเสือเกินไปหรอขอโทษครับเราก็มีปลาหมึกยัดไส้นะครับวันนี้เราก็มีเฟสแอนด์ชิปด้วยแล้วถ้าใครชอบกินปลาดิบเราก็มีซาซิมิมาให้ครับวันนี้ใช่มาร์คผมบอกว่ามาร์คผมชอบกินอันนี้อย่างเดียวก็พอแล้วครับงั้นมาร์คน้ำปลาน้ำพริกน้ำปลานะครับเอานิ้วจิ้มดูน้ำปลานี่เด็กกระบุนแล้วก็มีน้ำปลาพรีเมียมด้วยนะครับแสดงว่านี่ต้องเป็นน้ำปลาที่อร่อยที่สุดใช่ราคาย่อมเยาแต่คุณภาพพรีเมียมบอกนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับเมื่อกี้สังเกตมาไกลมีพวกซอสที่เป็นเฮลตี้ด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทุกซอสเลยเฮลตี้แต่วันนี้ผมเริ่มด้วยเมนูพิเศษก่อนดีกว่าได้วันนี้เรามีขอข้าวสวยด้วยครับข้าวสวย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 อ๋อนี่คือที่ของครับที่ผมใช่นี่แหละคือที่เสือหาตอนแรกเอาก่อนเลยครับคือพี่แชมป์โอเคครับขอบคุณครับนี่วันนี้เราจะมาลองไม่ได้กินแล้วเรียกว่าซอสปลาเค็มนะครับอันนี้ซอสปลาเค็มเฮ้ยอันนี้ของใหม่ครับน่าสนใจไม่เคยเห็นอันเนี้ยอร่อยมากครับเป็นปลาอินทรีย์แท้ 100% เป็นซอสของเราคือถ้ากินกับข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วอ๋อวันนี้เราใช้ข้าวคลุกน้ำปลาปลาอะไรนะปลาเค็มปลาเค็มจะเป็นซอสปลาเค็มซอสปลาเค็มใช่ปลาอะไรนะครับปลาอินทรีย์ครับปลาอินทรีย์รู้จักปลาอินทรีย์ไม่จะเล่นอะไรเมื่อกี้จะเล่นอะไรคิดอยู่ไม่ทันละโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแกะเลยครับเรามาแกะแต่ว่าเราต้องแกะอันนี้ก่อนภาชนะก่อนนะครับหอมมาอย่างดีนะฮะเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราต้องมาตรการโควิดเราต้องใช้เจลล้างมือกันหน่อยแล้วกันได้ครับผมได้ฮะมาเริ่มเริ่มก่อนครับเราจะล้างขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพีคนี่น้องๆครับผมสิเรียกว่าเข้ามาต้องโดนพัชไลท์ก่อนครับผมขอบคุณครับปลอดภัย 100% ครับ 120% ใช่เท่าไหร่ครับ40 30เฮ้ยเดี๋ยวยังอยู่มั้ยเนี่ย30แล้วก็ไม่น่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรแข็งอะไรนะตัวเย็นไงตัวเย็นครับครับมาขอเอาภาชนะออกมาก่อนนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่าชุบชุบชุบพี่แชมป์ครับไอ้ซอสปลาเค็มเนี่ยนอกจากเรามากินกับข้าวแล้วทำอะไรอีกโอ้โหรู้ไหมครับมันสามารถผัดเป็นข้าวผัดได้นะครับอ๋อเป็นข้าวผัดก็ได้ข้าวผัดปลาเค็มอันนี้ผมข้าวผัดปลาเค็มอ่ะตอนแรกอ่ะผมเคยไปให้ร้านนึงที่ต่างจังหวัดนะครับชื่อเป็นร้านดังเลยแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อร้านเราก็เอาไปให้เขาได้เอ้ยช่วยผัดปลาเค็มเป็นข้าวผัดปลาเค็มให้ผมหน่อยสิสรุปตอนนี้กลายเป็นเมนูร้านเขาไปแล้วเออต้องบอกว่าขนาดร้านนั้นยังเอาไปเป็นเมนูเดี๋ยววันนี้เราจะมาได้แสดงว่าวันนี้ต้องลองความอร่อยหน่อยละใช่ยังไงเรียกว่าก็ไปผัดได้กับหลายอย่างเลยผัดได้กับหลายอย่างนะครับเช่นผัดบุ้งอย่างนี้ก็ผัดได้นะครับผัดบุ้งก็คือเป็นตัวแทนปลาเค็มได้เลยต้องลองรสชาติอาจจะไม่เค็มเท่าแต่ว่าผมรับรองว่าอร่อยอร่อยกว่าอร่อยกว่าปลาเค็มลองไหมครับผมขออนุญาตอันนี้ผมราดในนี้เลยนะครับถอดเพชรขออนุญาตถอดเพชรชิวนะครับพวกเราปลอดภัยครับปลอดภัยครับวัดกันมาแล้วห่วงครับอันนี้คือให้ผมตักใส่ข้าวเลยใส่ข้าวเลยครับตักโบกข้าวเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าบางคนไม่ชอบรสจืดอย่างเงี้ยเรามีรสพริกอีกนะครับมาเค็มรสพริกมาเค็มรสพริกด้วยใช่มีสองเดี๋ยวมีให้ลองเหมือนกันต้องลองอยากกินผสมเป็นคนชอบกินผสมนี่มาเค็มรสพริกเดี๋ยวอันนี้ดูแบบอันนี้ดูแบบจัดจ้านครับลองอันนี้ดูแบบเ
อันนี้จัดจานย่านนี้เลยเป็นเม็ดเลยจริงครับพี่เสือพี่ทานเผ็ดนะครับปกติทานเผ็ดครับผมชอบผมชอบทานเผ็ดขอบคุณครับโอ้ยเยี่ยมครับพริกคนนะครับขอบคุณครับผมลองหน่อยผมอยากดมกลิ่นนะฮะเฮ้ยครับกลิ่นดีว่ะกลิ่นดีกลิ่นดีไหนเราคุกข้าวกินได้เลยนะครับคุกได้เลยใช่ไหมฮะคุกได้เลยผมเป็นคุกใช่ไหมกินเป็นก้อนอยู่คือน่าสนใจแบบมันจะเค็มเกินผมกลัวว่ามันคุกมันจะเท็กเจอร์มันจะได้แบบให้มันกลมกล่อมใช่มันกลมกล่อมเดี๋ยวผมลองกันแบบเผ็ดได้ได้เอาด้วยเอาด้วยอยากลองแบบเผ็ดแล้วอยากใส่ผสมเฮ้ยมันฟิลเหมือนแบบเรากินข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ใส่ไข่ปลาคอสอะไรอย่างนี้เลยนะเฮ้ยนี่ถึงแล้วอร่อยมากคือมันไม่ได้เค็มจนเกินไปจริงๆนะคือจริงๆแล้วแค่ลาข้าวมันพอดีจริงๆพอดีครับมันจริงๆนี่นึ่งจริงตอบทุกอย่างน่าลองต้องไปหาตามนะครับจริงอันนี้อร่อยจริงอันนี้คือเป็นอันใหม่เลยไหมพี่อ๋ออันนี้เราก็มีมาสักพักแล้วครับแต่เราก็อย่างที่บอกครับบางทีคนเราอาจจะยังไม่ได้ลองชิมของดีก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับจริงเพราะว่าพวกเราก็ยังเพิ่งรู้เหมือนกันเฮ้ยจริงมันอร่อยกว่าที่คิดนะตอนแรกเรารู้สึกว่าเวลาเรากินคะน้าปลาเค็มอ่ะแล้วมันเป็นกลิ่นเค็มแล้วมีความคาวมันเค็มเกินไปมันไม่ได้คาวอ่ะมันเป็นนี่ไม่คาวมันไม่ได้เค็มขนาดนั้นเฮ้ยอร่อยว่ะเรารู้สึกได้ลองยังไม่ได้ลองอร่อยเลยหิวอยากลองกินแบบเผ็ดอ่ะเฮ้ยขอกินแบบเผ็ดเหมือนกันผมว่าแบบเผ็ดนี่แบบว่าขอได้มั้ยจัดจ้านเฮ้ยเวิร์กอ่ะเวิร์กเลยทุกคนพูดกันด้วยอร่อยจริงอร่อยจริงเดียวทุกคนก็นะครับใครที่สนใจนะครับก็พิมวันนี้นะครับทางเด็กสมบูรณ์เรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้ก็คือถ้าใครซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลัง enjoy eating อยู่อร่อยอร่อยอร่อยมากนี่ต้องเหลือคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับพิม CF 299เข้ามาได้นะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษปกติราคา315บาทวันนี้เราซื้อซอสมะเขือเราแถมซอสแซซี่โคเรียนให้ด้วยนะครับเฮ้ยบอกว่าคุ้มสุดๆนี่ได้ตอนนี้นะครับราคา299บาทนะครับพิมพ์ CF 299บาทมาได้เลยครับ299บาทก็คือสั่ง CF สั่งในไลน์ก็คือพิมพ์ว่า CF 299จะได้เซตนี้แล้วก็แถมตัวนี้ไปครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะฮะอ้าวมีคุ้มกว่านั้นอีกนะครับมีคุ้มกว่านั้นมีคุ้มกว่านั้นอีกยังไงครับพี่ถ้าใครอยากได้ทั้งเมื่อกี้อย่างที่บอกเป็นทั้งคนชอบสุดเผ็ดครับแล้วก็เป็นคนชอบสุดธรรมดามันต่างกันนะเป็นแบบให้มันต่างกันนะฟิวฟิวมันต่างกันเลยได้เดี๋ยวชิมแต่อร่อยพริกถือแทนมันมีความจัดจ้านขึ้นมันนิดนึงใช่ครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2รสนะครับเราแถมทั้งแซซซี่โคเลียนและเราก็แถมทั้งน้ำจิ้มแจ่วให้อีกครับในราคาพิเศษเอาไปเลย599แถมส่งฟรีทั่วประเทศไทยทุกโปรโมชั่นนะครับส่งฟรีด้วยเหรอโอ้ยมีเข้ามาครับพิมพ์เข้ามาครับผมชอบอ่ะ599ต้องมีปุ่มมั้ยมีปุ่มกดปุ๊บเลยมีเสียงเป็ดเลยจริงเฮ้ยแต่ว่าเวิร์กเฮ้ยอร่อยจริงจริงกินผสมกันอร่อยนะเราใช่ใครที่อยากกินแบบพวกแบบผสมกันเพราะว่าอร่อยเดี๋ยวผมเข้าไลฟ์พิมพ์ CF ได้ไหมพี่ไม่อยากได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะได้หมดเลยที่นี่แหละแต่ผมว่ามันเป็นแบบว่าประสบการณ์ใหม่นะจริง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 มันเป็นแบบว่าเท็กซ์เจอร์แล้วก็รสชาติใหม่ที่แบบว่าอร่อยจริงแปลกใหม่ดีอันนี้ตกใจเต็มเลยอร่อยจริงว่ะคือปกติอ่ะผมอ่ะจะเป็นคนที่แบบเวลากินข้าวต้องมีแบบเนื้อสัตว์ที่มันเป็นแบบก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบอะไรที่มันเป็นแบบป่นๆมาแบบมันกินกับข้าวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กินเนื้อด้วยอ่ะแต่อันเนี้ยเฮ้ยมันมาเว้ยมันมาได้มันได้อ่ะมันคือแบบโคตรนวัตกรรมใหม่ Beyond เป็นไปเอ็นซีเนี่ยคือ Beyond ไม่เหมือนจะอวยแต่ไม่อวยแต่มันอร่อยจริงจริงฮะสำหรับเมนูพิเศษของเรานี่คือเมนูแรกนะครับเป็นเมนูพิเศษต่อไปเมนูต่อไปวันนี้ในสมุดเรามีสูตรพิเศษครับผมนี่นะครับเราจะทำหมูหมักกันหมูหมักหรือหมักหมูนี่หมูหมักด้วยอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้เราก็จะใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับสูตรสุขภาพนะครับหรือว่าสูตรเฮลตี้ฟิตโอ้เฮลตี้หลายคนถามว่าเฮลตี้ยังไงครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับเราไม่ใส่วัตถุกันเสียอันดับที่สองนะครับเราไม่ใส่สีสังเคราะห์อันดับที่สามนะครับเราไม่ใส่ผงชูรสแถมว่าเรายังลดโซเดียมไปอีกครับ40%อ๋อเรียกว่า 40% เลยฮะ 40% ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซเดียมอ่ะบางทีมันอาจจะทำให้ก่อเกิดโรคไตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเราก็เลยต้องถ้าเป็นตัวนี้เป็นตัวสุขภาพนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นเหมือนกันวันนี้ไม่จบแล้วไปแล้วยังไม่จบวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มครับโปรโมชั่นก็คือพิมพ์ CF 389นะครับเราจะมีเราจัดไปเลยทั้งเซตนะครับในราคา389บาทครับผมนี่นะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับใช่เป็นอย่างมากคุ้มอย่างเงี้ยในซีรีส์โอ้โหเล่นกล้ามกินเยอะเล่นกล้ามอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยครับ
ต่ที่จริงถามว่าเหมาะกับแค่คนเล่นกล้ามไหมผมว่ามันไม่จำเป็นครับเพราะว่าของเราสุขภาพดีอย่างเงี้ยคือทุกคนกินแล้วสุขภาพดีครับมันก็เหมาะกับทุกคนจริงจริงจริงครับแต่รสชาติยังเข้มข้นเหมือนเดิมประเด็นคืออร่อยเออประเด็นคือมันอร่อยแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับว้าวชอบว้าวแบบนี้แบบนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเริ่มหมักหมูได้เลยครับแต่ว่าเราต้องจุดเดี๋ยวเราหมักหมักก่อนเราเปิดเตารอเลยก็ได้นะเปิดเตารอผมเปิดให้เปิดครับมืดเดี๋ยวขอย้ายอันนี้มาขอนครับผมยังมูฟออนจากปลาไม่ได้นะผมเฮ้ยอร่อยเลยปลาแบบอย่าลืมนะครับปลาเค็มปลาเค็มซอสปลาเค็มนะครับมีข้าวไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนผมได้แต่ผมจะเสียครับนี่นะครับดูไว้นะครับใครอยากได้ชายนี่ที่สุดอะไรนะครับเห็ดหอมเห็ดหอมซอสหอยแล้วก็ครับใช้ซอสหอยแล้วก็ซอสเห็ดหอมมาด้วยกันนะครับผสมกันเราก็ไม่ต้องว่าไม่จำเป็นว่าต้องแบบใช้ปริมาณหรือเครื่องตวงอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็ตามฟิลลิ่งเลยตามฟิลลิ่งตามฟิลลิ่งเราจัดก็ใส่จัดน่ากินฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาภูมิหยิบได้เลยนะบาบอเฮ้ยแป๊บนึงกลิ่นหอมมากเลยยังไงเสือกลิ่นดีมากเสือนี่คนชอบหอยนางรมมากเลยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยชอบหอยนางรมตอบโจทย์ผมมากเลยเพราะผมคิดว่าแบบเราอะไรซอสหอยอ่ะส่วนเวลาเราได้กลิ่นซอสหอยมันจะขาวๆใช่ป่ะแต่พอวันนี้แบบเห็ดหอมมาช่วยด้วยอ่ะเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่อีกแล้วเอ้ยขวดคือต้องโดนนะครับขวดบีบง่ายมากใช่แล้วผมจะบอกความพิเศษของขวดนี้ก่อนว่าทำไมมาถึงพิเศษสังเกตดูนะครับถ้าเราอย่างเงี้ยครับถ้าเราปกติถ้าเป็นซอสขวดธรรมดานะเราหยอดอย่างเงี้ยแม่งไปแล้วแน่นอนซอสแม่งหมดแน่นอนแต่ว่าเราใช้เป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นนะครับก็คือใช้เป็นขวดสุญญากาศก็คือข้างในจะมีถุงสุญญากาศอยู่ข้างในเอ้ยจริงด้วยจริงใช่ครับไม่หยดจะหล่นแค่ตอนบีบอย่างเดียวไม่เมื่อกี้มันหล่นจากฝาใช่จะหล่นแค่ตอนบีบเนี่ยไม่หล่นเลยครับทุกคนครับอย่างจะหล่นแค่ตอนบีบซึ่งถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าสุญญากาศอย่างที่เรารู้ก็คืออากาศมันไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้ซีอิ๊วเราอ่ะหรือว่าเรารสชาติไม่เปลี่ยนครับจริงๆพูดใหม่ตลอดเวลาพูดถึงแบบฝาเนี่ยเวลาเราแบบหยอดลงไปอ่ะแล้วฝาอะไรอะคาบซอสอะไรชอบติดปลายฝาแล้วเวลาเปิดมือก็เปื้อนก็ต้องเปิดแล้วล้างอีกล้างอีกอะไรเงี้ยใช่นี่ผมตอบโจทย์เลยครับผมเคยดูนะไอ้พวกแบบที่ติดขอบฟ้ามันจะทำให้ซอสมันเสียไวขึ้นด้วยเว้ยแต่เนี้ยไม่มีเลยอ่ะแบบมหัศจรรย์นวัตกรรมครับก็ตอนนี้เราก็พยายามจะทำให้เด็กสมบูรณ์เราตามทันโลกตลอดเวลาก็อย่างที่เห็นมีไอติมซีอิ๊วดำหลายอย่างใช่ใช่ครับบอกว่าจะบอกว่าแบรนด์อยู่แต่ว่าคนไทยมานานเนี่ยก็ยังพัฒนาทุกวันแล้วเข้ามาถูกทางเลยนะเข้ามาถูกทางเลยนะอยู่มาประมาณ75ปีแล้วเฮ้ยรู้ได้ไงว่า75ปีเก่งมากคุยเราดีเสร็จมาเขาใช่ของพ่อของพี่แชมป์เป็นรุ่น2ใช่ไหมใช่ครับเขาดีเสร็จมาที่เป็นรุ่นแรกใช่ถ้าตกงานก็คือเดี๋ยวไปทำงานที่นี่แหละเด็กสมบูรณ์ฝากไม่ฝากตัวด้วยนะครับไม่ทราบว่าเคยใช้สินค้าตัวไหนในซีรีส์บ้างไหมครับเนี่ยอันนี้ตัวนี้ผมจำได้มาเลยไอ้น้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำจิ้มสุกี้สุกวันตุ้งเออน้ำจิ้มสุกี้สุกวันตุ้งกับต้นตำรับจำได้ไหมครับว่าใครได้อะไรไปผมได้ต้นตำรับผมได้กวางตุ้งนี่กวางตุ้งผมได้ต้นตำรับเหมือนกันกวางตุ้งครับเลิฟมากอร่อยอันนี้อร่อยแล้วมีใครทราบไหมครับว่ามันต่างกันยังไงระหว่างกวางตุ้งกับต้นตำรับผมมาครับมาไงครับมาสิครับเฮ้ยชอบเฮ้ยผมรู้จริงยังไงสูตรกวางตุ้งอ่ะมันจะไม่มีเต้าเจี้ยวเว้ยคือต้นตำรับจะมีเต้าเจี้ยวจริงไหมครับพี่แชมป์เต้าเจี้ยวหรือเต้าหู้ยี้นี่แหละเต้าเจี้ยวครับถูกต้องครับเสือรางวัลมาต้องได้แล้วโอ้มงต้องลงแล้วเยี่ยมมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทานข้าวกันเลยดีกว่าได้เลยเริ่มทานเลยพี่ร้อนมากินก่อนเลยดีไหมเต้าร้อนแล้วเหรอร้อนแล้วร้อนแล้วหิวแล้วครับเริ่มเลยนะฮะเราเริ่มด้วยอะไรดีฮะบาคิวก่อนเลยแล้วกันครับอุ้ยเลยทำทุกอย่างตะเกียบที่ดีเขาแปลกนะไม่ครับเราหมูหมักยังไงฝั่งนี้ก่อนพี่แชมป์ครับเดี๋ยวเรารอหมูหมักก่อนต้องหมัก3วันนะฮะประมาณนั้นรู้อย่างเดียวไรนี่3วันเนี่ยฮะเออไรนี่4 ชั่วโมงเรา3วันเราอยู่ได้กี่ชั่วโมงก็ได้ครับที่นี่จริงครับเพราะว่ามีของกินตลอด24ชั่วโมงเริ่มเลยนะครับโอ้โหใส่ได้เลยนะพี่แชมป์ใส่ได้เลยครับ
ถ้าผมอยากราดน้ำมันหอยแล้วก็ลงไปด้วยได้ไหมโอ้แล้วแต่สูตรเลยนะแต่ว่าผมก็บอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมคลี่ให้ผมก็บอกก่อนเลยว่าวันนี้ครับเราจะมาทุกคนเบื่อรสชาติแบบไทยๆไหมเบื่อครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกาหลีกันอ่ะไปเกาหลีมาดิโดยที่อยู่ที่ไทยนะครับผมโอ้ยนี่ตอนนี้นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นฟิวชั่นซอสนะครับก็คือการเราเอาโคทูจังครับรู้จักไหมในข้าวยำเฮ้ยอันนี้ผมเคยกินแล้วอร่อยมากเลยแล้วก็ผมจะเอาโคทูจังเนี่ยมาผสมกับมายองเนสแล้วเราก็จะได้รสชาติเกาหลีนะเดี๋ยวลองดูฮะลองดูเฮ้ยตื่นเต้นเกาหลีบอกเมสเตอร์นิดนิดรู้สึกเริ่มตื่นเต้นมีความแบบว่ามายอนิดนิดใช่ครับมายอนิดนิดคือยังไม่ดีเนี่ยนี่ไงของพี่ชั้นอยู่นี่โอเคเอาเลยพี่ผมเอาที่สุดแล้วคุณตีเอาเลยเอาเลยคุณตีสุดแล้วผ่านนะครับทับอย่างนี้นะอันนี้ปากวากิวผสมผสานที่มันโคชูจังมาโยนะฮะนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่นี่เราต้องพิกให้มันได้กินก่อนใช่หรอไม่ต้องอย่างนี้แล้วเราลาดแล้วกันแล้วก็พิกเอามันเป็นเดือนดีกว่าหอมมากครับทุกคนผมอยากให้ตอนนี้ขอลองกินได้ไหมผมอยากให้ทีมเอามีเดียมเลยอ่ะการทำกินจริงเนื้อดีๆมาตู้กับซอสดีๆต้องบอกว่าตอนนี้กลิ่นเนื้อกับกลิ่นดีมาก Amazing มันเอเมซิ่งเข้ากันไปหมดเลยนี่นะฮะกลิ่นดีจริงกลิ่นดีจริงเนื้อหมดแล้วครับมีเนื้อเติมไหมครับเดี๋ยวเรามีหลายเมนูเลยครับวันนี้นี่ฮะวากิวนะฮะแล้วก็โคชูจังมาโยนะฮะโมชินะฮะเป็นไงสองต้องลองว่ะมันเหลือแล้วนะคือมันแบบว่าเดือดคือมันหอมมากแล้วมันก็นุ่มแล้วก็มีความเกาหลีด้วยฮะคือใครชอบกินเผ็ดนะฮะผมแนะนำเลยจริงอยากใส่ปลาเค็มด้วยได้ไหมต้องลองนะครับปลาเค็มในโลกไม่เคยมีที่ไหนเจอไม่เคยมีสิ่งของที่นี้ไม่เคยเจอกันมาเจอที่นี่ที่แรกครับเนื้อมากิวของข้าวอีกด้วยนี่อะไรเนี่ยฟ้าประธานรถสองรถสองฟ้าประธานรถสองฟ้าประธานรถสองเดี๋ยวขอทีมงานหน่อยขอกลับบ้านด้วยนะครับขอใส่ถุงเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวเตรียมกล่องให้คุณตีด้วยนะครับเฮ้ยวันนี้มีความสุขเว้ยจริงวันนี้ฟินโอ้แต่ร้อนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมลองกินแซซซี่มาโยอ่ะมันรู้สึกแบบซู่ซ่าในปากเนาะมันมีความแบบเผ็ดเกาหลีอ่ะแล้วมันก็นุ่มๆอ่ะคือมันไม่ได้เผ็ดจนแบบกินไม่ได้อ่ะใช่ใช่มันเผ็ดแบบเกาหลีอ่ะเผ็ดกว่าเกาหลีอ่ะซึ่งมันมีกลิ่นซอสของเกาหลีใช่ไหมมันเป็นความเกาหลีอ่ะจริงๆชอบเนี่ยเป็นคนชอบกินเกาหลีมากแล้วกลิ่นหอมมากซอสหอมมากหอมไหมครับชาบูตัดไปฮะผมเอาแล้วฮะนี่ก่อนเลยว้าวน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดนะครับปล่อยจริงมาจริงร้อนร้อนได้อยู่เราผมอยากกินไปดูเลยครับดูเลยครับพี่ต้มเลยครับงั้นผมดูเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยครับชอบที่หรือมันอร่อยเราเอาไปสักแบบครึ่งจานก่อนไหมเราลงเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ซอสเข้าไปคือจริงอ่ะพอรู้ว่าต้องมาหาพี่แชมป์เนี่ยคือมากินข้าวเย็นมาแล้วนะคือรู้เลยอ่ะว่าต้องแบบผมก็ไม่กินเหมือนกันอันนี้รถไฟมาขอเพิ่มไฟเฮ้ยทำไมฝั่งนั้นรถไฟมาเหรอพี่ไหนอ่ะไม่ใช่รถไฟของเตาฝั่งนั้นไม่แบ่งเลยเหรอจริงอะไรเขายื่นมาฝั่งนี้ฝั่งไฟเขาผิดด้านผิดรู้ฝั่งเรามีกุ้งอ่ะครับรถดีไม่ครับอันนี้ผมกุ้งแม่น้ำครับพี่แชมป์ครับผมอยากรู้ว่าไอ้พวกกุ้งอย่างเงี้ยควรจะจิ้มซอสอะไรพี่สำหรับใครที่กำลังมองหาซอสดีๆอีกตัวนะครับขอโฆษณานิดนึงจัดเลยนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตร3โนของเรานะครับก็เหมาะสำหรับการจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับหรือว่าที่จริงอ่ะผมก็ชอบจิ้มกับหมูบางทีนะใช่ใช่เพราะซีฟู้ดมันไม่ตายตัวครับมันซีฟู้ดที่คนเราจะเลือกเข้าได้หมดใช่มันเข้าได้หมดอ่ะมันกินได้หมดแล้วแต่สไตล์คนเลยเนาะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะเรามีโปรโมชั่นนะครับพิมพ์ CF 289ได้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ของอันนี้เลยนะครับมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำพริกเผาอะไรเงี้ยครับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งนะครับเพียงแค่289บาทครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษของเราส่งฟรีทั่วไทยได้ครับพี่แฮมครับพี่แฮมครับ3โนนี่คืออะไรนะครับขออีกที3โนก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะมี no preservative no MSG แล้วก็ no color added ครับก็คือเราจะไม่ใส่1เลยนะเราจะไม่ใส่ผงชูรสเราจะไม่ใส่สารกันบูดแล้วเราก็จะไม่ใส่สีที่เป็นสีสังเคราะห์ครับสุขภาพ
ับล้วนเลยยอดครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ซอสทุกตัวนะครับพวกเราชิมมาหมดแล้วใช่ครับหลายซีรีส์พวกเราได้ชิมมาหมดแล้วนะแล้วพี่ชอบตัวไหนสุดครับเอาจริงพี่ชอบน้ำจิ้มแจ่วครับแล้วก็ชอบไอ้ยังเหลืออันนี้โอ้จิ้มก็หยอดจิ้มนะไข่กระทะนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไข่กระทะชอบมากผมชอบมากไข่ดาวอะไรอย่างงี้ชอบจริงผมเลิฟตัวนี้สุดใช่จริงอยู่ที่บ้านผมหมดไปขวดนึงแล้วขวดใหญ่ๆอ่ะเลิฟผมเลิฟมากกินหมดแล้วครับตกครับไม่ใช่กินหมดชอบจริงผมหยอกกับทุกอย่างอ่ะจริงๆทำตกก็ไม่หมดนะฮะทำตกก็ไม่แตกครับใช่ครับผมหัวเราตกไม่แตกด้วยตกไม่แตกทดลองไหมอย่าเฮ้ยตอนนี้มีคนแบบ CF เยอะมากนะฮะตอนนี้กระแสดีมาก CF ซ้อนเหรอครับใช่สั่งหลายคนมาก CF พี่แชมป์พี่แชมป์ได้เหมือนกันนะ CF พี่แชมป์ก็ได้เหมือนกันหล่อจังเลยราคายังไงบ้างนะครับพี่แชมป์วันนี้เราก็มีนะครับน้ำจิ้มสุขภาพชุดน้ำจิ้มสุขภาพนะครับก็เป็น4ตัวนะครับก็มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดผมขอโชว์ก่อนแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วตัวนี้ก็ผมก็เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันอีกตัวนึงนะครับแล้วก็มีตำลับนึงครับสุกี้ด้วยนะครับแล้วก็แค่ราคา289บาทเองนะครับส่งฟรีทั่วไทยพิมพ์ CF 289นะครับ4ตัวนี้นะครับ4ชิ้นครับผมสั่งไปเยอะไปตั้งวางเรียงกันก็น่ารักแล้วอ่ะจริงใช่คอลเลกชันได้น่ารักเป็นกันเหรอเวลาที่แบบเข้าครัวแล้วชอบแบบซื้ออะไรมาจัดเป็นแบบให้มันดูน่าทานแล้วแบบดูน่ากินอะไรเงี้ยจริงๆไอ้พวกคอลเลกชันมายองเนสเนี่ยโอ้โหคือมันมีหลายสีมากใช่ครับมีแบบว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยไม่แล้วพอแบบเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วผมอ่ะเอาไปเก็บไว้ในกล่องในห้องเว้ยก็คือห้องผมมันเป็นแบบคอนโดเล็กๆใช่ป่ะล่ะเราก็แบบเอ้ยถ้าเป็นแบบขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราวางตรงไหนเราก็แบบต้องคอยแบบกลัวว่ามันจะตกแตกอันนี้คือแบบเราเก็บใช้เสร็จปุ๊บเก็บใส่ตู้ทุกอย่างเหมือนเดิมอ๋ออันนี้คือแบบหวงกลัวเพื่อนใช้เหรอ ใช่ ซื้อใหม่เพราะว่าราคาเขาถูกไม่แพงไม่ใช่อะเมื่อกี้อะ ใจเย็นอะเขาใส่กุ้งเราก็ต้องไปถึงไหนแล้ววะพี่แชมป์ครับหมูหมักนี่เราจะได้กินตอนไหน3วันไง3 วันก็เดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวเรารอกินเซตนี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มหมักได้เลยก็ได้นะครับได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับหมูหมักนี่อร่อยได้เพราะมีเซตนี้เลยนะครับสุขภาพครับ4ตัวนะครับเป็น4ตัวนี้นะครับราคา389บาทนะครับ CF 389ที่รีบกดกันเข้ามาเลยนะครับสั่งได้เลยนะครับทั่วไทยเหมือนเดิมครับสั่งได้เรื่อยๆเลยนะครับ CF มาเลยนะอร่อยอาจจะเจอพี่แชมป์ขับรถไปส่งก็ได้นะครับปกติไม่ค่อยขับรถนะปกติทำอะไรครับขับอะไรครับขับเครื่องบินขับเครื่องบินหลอกเล่นนะครับใช่หมดได้ไหมตอนนี้ปกติผมก็ไม่ค่อยขับรถนะครับขับอะไรครับคำหนึ่งขอคิดก่อนโอ้ยสามวันไม่ได้ตอบเรือดำน้ำพอครับยังไงครับยังไงห้องน้ำทางนี้ใช่ไหมอันนี้เด็กโรงเรียนไหนครับเอาอย่างเงี้ยไปกันต่อคุณอยู่ไหมเป็นไงบ้างกระแสเป็นไงบ้างครับกระแสตอนนี้ซีรีส์นะฮะตอนนี้ถึง EP 9แล้วนะฮะใช่ครับผมผ่านไปเมื่อวานครับ EP 9ก็คือเลยยังไงดูยังเลยครึ่งทางมาแล้วเลยครึ่งทางไปแล้วใช่ว่าจะจบแล้วดีกว่าใช่ตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเนื้อหามันเข้มข้นมากๆมากๆแล้วตอนดู EP 8นะโหเศร้ามากเลยจริงเหรอพี่ช้างดูด้วยเนี่ยโอ้โหเราต้องดูดีแล้วพี่น้องกันนะเดี๋ยวทำ EP พิเศษไหมเอาพี่แชมป์เข้าไปแบบช่วยแบบช่วยเดียวอาจจะมีไม่แน่ในอนาคตหรือว่ามีอยู่แล้วทำไมแน่ก็ตอนนี้ซีรีส์ EP 9แล้วเขาเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเนาะใช่กับใครนะพี่เปรมพี่บุญเปรมน้องหมูน้องหมาใช่ไหมก็น่ารักนะดูยังน่ารักน่ารักดูทีเซอร์นิดหน่อยก็เป็นญาติกลับไปรวมญาติเออใช่ใช่ใช่แต่นี่ชอบได้ดูซีนกินชาบูไหมฮะโอ้ยบนดาดฟ้าเออผมชอบผมตอนที่ไอซีนนั้นผมโอ้ยผมก็ชอบซีนนั้นน้ำจิ้มอร่อยกินแล้วหิวตลอดกินทุกฉากน้ำจิ้มเด็กสมบูรณ์ครับเราใช้ต้นตำรับผมใช้สูตรต้นตำรับผมกวางตุ้งฮะโหฟินตุ้งกระจอกเปรี้ยวๆหน่อยใช่แต่เป็นซีนที่แบบกินอร่อยมากแต่ฝั่งกินไม่หยุดไม่ยั้งเลยว่ะเออทำไมมันขนาดนั้นวะจริงทั้งนั้นก็มีเสือรู้ไหมครับมันเคยมีเรื่องโจ๊กๆของน้องสาวผมเขาฝากเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเขาบอกว่าตอนเสือไปที่โรงเรียนน้องสาวผมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนตอนเสือไปในนามทูบีนัมเบอร์วันอะผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำอะไรโวยผิด
ไม่อันนี้น้องผมเขาก็แบบเป็นเพื่อนน้องสาวผมเขาเป็นแฟนคลับพี่เสือมากเลยนะใช่เขาก็แบบรีบเอาโพสต์การ์ดรีบไปหาพี่เสือโพสต์การ์ดเชิญให้หนูหน่อยค่ะแล้วน้องสาวผมก็กลับมาแล้วบอกโอ้โหพี่เสือก็ชมฉันว่าสวยพี่เสือก็ชมฉันว่าสวยที่ไหนได้ครับเสือเขาจะเขียนชื่อว่าเสือน้องสาวผมอาจเป็นสวยเป็นที่ UAY เออใช่เอ้ยไม่เซนโยที่เซนโยอ๋อผมจำได้เสียของมันครับไม่คุณไปไหนหลายโรงเรียนไม่ได้ทำไมจำไม่ค่อยได้ตอนนั้นไปทัวร์ไงตอนนั้นทัวร์โรงเรียนอ๋อทัวร์สกูลใช่ครับเสียร้ายว่ะไม่กินยังเคี้ยวอยู่แน่ๆฝั่งนี้เราเพิ่งไปแล้วพูดอะไรบ้างมาภูมิไปไหนบ้างมาภูมิไม่คุยกันไปคุยกันไปเลยคุยกันต่อเลยเรามีฟิตแอนด์ชิปด้วยนะครับลองกันหรือยังมันเดี๋ยวมันฟิตแอนด์ชิปเนี่ยร้อนเลยเดี๋ยวเราต้องจิ้มวันนี้ผมแนะนำเป็นนี่เลยครับน้ำจิ้มไก่เอ้ยน้ำจิ้มไก่ของเราโอ้เริ่มครับเดี๋ยวเริ่มเอาพริกตักกันนะครับนี่ลองยังครับสวยมากอันนี้กินแล้วฮะสีฟูทานแล้วมันเราจะมากินฟิชชิปแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มไก่กันดีดได้เลยได้เลยครึ่งนะอ้าวเฮียได้โอเคครับให้เขาดูนะนี่เดี๋ยวเราใส่นี่ก็ได้นี่ครับน้ำจิ้มไก่ของเด็กสมบูรณ์นะครับจะบอกว่าน้ำจิ้มไก่ที่เนี่ยไม่เหมือนน้ำจิ้มไก่ที่อื่นเพราะอะไรครับอะไรครับแป๊บนึงครับต้องมีพ็อปคาดหวังนะคาดหวังนะนี่ช่วยหน่อยดิเพราะน้ำจิ้มไก่ที่นี่ยังไงอร่อยครับให้เขาหน่อยจบแล้วเหรอจบแล้วอันนี้คือรอฟังอยู่นะที่เงี้ยอันนี้คือรอมานานมากเลยเอาแอร์ไทม์เอาแอร์ไทม์นิดนึงก็เอาฟิตแอนด์ชิปผมเห็นว่าตอนที่อยู่ในซีรีส์ครับต้องทำต่างคนต้องก็ต้องสั่งทำอาหารผมเห็นคุณซีก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นเดี่ยวครับใช่ครับเดี่ยวมีชอบเมนูไหนในนั้นมากที่สุดไหมครับเมนูที่ทำชอบก็คือเมนูไข่กระทะครับผมอ๋อเมนูแรกเลยนะใช่เมนูแรกของเรื่องเลยแล้วก็ใส่นี่เข้าไปใส่นี้ครับเออคือตอนแรกผมไม่เคยลองชิมเลยใช่แล้วพอได้ใส่อ่ะแล้วตักไปคำแรกคือต้องใส่เพิ่มอ่ะคือนี้เสือมาคุ้มอ่ะใส่กันแบบแทบจะหมดขวดอ่ะวันนั้นอ่ะขวดเดียวอ่ะคือเด็ดมากแล้วก็ทำให้เมนูนั้นคืออร่อยมากครับแล้วปกติเป็นคนทำอาหารไหมครับตอนอยู่บ้านใครทำอาหารเองไม่เลยผมทำอาหารครับมาคุ้มครับมาคุ้มทำคนเดียวเลยครับที่ผมทำอาหารที่บ้านบ่อยมากแต่จุดเริ่มต้นที่ผมทำอาหารเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะคุณตาจะเป็นคนทำอาหารแล้วเหมือนแบบด้วยความที่เราแบบอยากกินอ่ะเราก็เลยเข้าไปช่วยให้มันเร็วขึ้นตอนนั้นก็เลยทำอาหารมาโดยตลอดตอนที่ทำอาหารเนี่ยตั้งแต่ไปเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ของเด็กสมบูรณ์มานำมาใช้ที่บ้านก็คือชอบตลอดและที่สุดชอบที่สุดคืออันนี้คือผมจะแบบมากครับอันนี้คือผมจะแบบราดข้าวกินตอนเช้าแบบแค่แบบหยอกข้าวตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อกลับกินข้าวแบบนี้ก็อิ่มแล้วสบายใจแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเรามีโปรโมชั่นอยู่นะแน่นอนครับสั่งได้ครับสั่งได้ครับสั่งเข้ามาครับเซตนี้ CF 389นะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับ389ครับสั่งกันเข้ามาครับผมสั่งกันเข้ามาครับแต่จริงอยากให้ลองปลาเค็มติดใจตัวแรกปลาเค็มต้อง CF 599ต้อง CF 599แล้ว599ครับปลาเค็มนะ CF มาได้เลยนะครับอยากให้สองรอบจริงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบใหม่อ่ะซึ่งอร่อยกว่าที่คิดมันไม่ได้มีความกลิ่นข้าวหรือว่าเค็มมากเกินไปใช่เวลามาคุกกับข้าวมันรู้สึกกลมกล่อมแล้วมันปากอ่ะแล้วมันกินได้เรื่อยๆอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยครับผมเห็นคุณซีตักกุ้งมาแล้วอยู่หรือเปล่าครับอยู่นี่ครับนี่นะครับตัวนี้นะครับครับเย้ไอจิ้มมันใช้ง่ายมากเลยนะพี่น้องใช่ครับใช้ง่ายมากใช้ง่ายมากนี่นะครับผมกุ้งแม่น้ำไปจับมาที่ไหนครับโอ้โหนู่นนะครับเชียงใหม่ไกลแล้วนั่นนะพี่นี่นะครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจับที่แม่น้ำปิงไหนๆผมยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอร่อยครับผมครับมาลองหน่อยสิหอมมากอุ้ยมาจึ๊บมานี่นะครับกุ้งแม่น้ำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเด็กสมบูรณ์พี่แชมป์ครับปากยังไงครับเดี๋ยวรอคุณมาภูมิกินก่อนทุกวินรอมาภูมิแป๊บเดียวเสือว่าไงครับมันกลมกล่อมนะกลมกล่อมมากใช่อร่อยนะใช่ใ
ีครับตรงนี้นะถ้าใครเป็นข่าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเราอยู่ทุกเรียบเลยนะครับทุกคนดูไลฟ์เราวันนี้อาจจะรู้สึกหิวหน่อยนะเพราะเราก็หิวเพราะเราก็หิวใช่ไลฟ์เนชั่นนี่ก็หิวครับใช่ฮะพี่แชมป์ครับผมสังเกตผมอยากกินมานานแล้วยังไงเป็นตัวไหนปลาดิบว้าวันนี้นะครับเราก็จะมากินปลาดิบในรูปแบบใหม่ครับดีกว่าใหม่อีกแล้วเหรออ่าเราจะกินกับซอสตัวนี้ครับเคยกินปกติเราจะกินปลาดิบกับโชยุธรรมดาใช่ไหมใช่วาซาบิอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะมากินเป็นตัวนี้นะครับเป็นซอสฟิวชั่นของเรานะครับก็เป็นวาซาบิผสมกับมาโยแล้วก็มีโชยุข้างในอีกด้วยมีโชยุด้วยใช่ครับคือมีโชยุในนี้ด้วยเหรอครบเลยครับครบเลยว้าวซ่ามากครับแต่เราสามารถเอามาแมทช์กันได้ผสมกันได้ใช่ครับคือเขาผสมมาให้เขาผสมมาอยู่แล้วเราผสมมาแล้วในซอสเลยครับเนี่ยเสือขอสบายกว่านี้มาดี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 เอาเลยแล้วเราก็ยังมีโชยุธรรมดาด้วยนะครับเผื่อก็ยังเป็นคงคีปความเป็นออริจินอลไว้อยู่นะครับเฮ้ยอันนี้ที่ห้องผมก็มีแต่ท้ายอยู่รอขวดน่ารักอ่ะเนี่ยท้ายขวดจิ๋วใช้ง่ายเวลากินปลาดิบจริงๆชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแบบแพ็กเกจครับน่ารักดีสติ๊กเกอร์น่ารักดีสวยหน่อยใช่ไอเสือลองกินปลาดิบกินกับนี่ไหมกินกับนี่เลยเอาใส่นี่ไหมนั่นหมูดิบผมขอบคุณครับมันก็จะไม่ทวงกันซะแล้วนี่ไม่ใช่ปลาแซลมอนธรรมดานะคุณพี่ยังไงเสือเขาต้องเอาตัวที่ว่ายทวนน้ำเท่านั้นตัวเนี้ยทำไมอะครับเบอร์วังคนละมุกชอบจังหวะนี้ชอบจังหวะนี้ก็เราวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับเซียมเข้ามาครับเซียมเข้ามานะครับก็ถ้าเป็นเซียม289นะครับเราก็จะเป็นชุดสำหรับเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็น CF 389เหรอครับพี่แชมป์เป็น CF 389เราก็จะเป็นสูตร healthy ครับสูตร healthy fit ครับตัวนี้ส่วนใครอยากลองซอสปลาเค็มต้องเสียอะไรครับต้อง CF 299ครับก็จะเป็นนี่ซอสปลาเค็มนี่ตัวนี้คืออยากให้ลองอยากให้ลองครับเซ็กซี่เซ็กซี่โคเรียนตัวที่เด็ดอยากลอง2รสครับก็ต้อง CF 599นะครับแถมเรายังแถมซาซี่โคเรียนและแถมน้ำจิ้มแจ่วให้อีกนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยทั่วไทยด้วยเอาง่ายๆเลย CF ไปให้หมดเลยครับทุกคนใช่ครับจริงๆเพราะว่าซื้อไปทุกอย่างได้ใช้แน่นอนใช่แล้วมันเราสามารถมิกแอนด์แมทกับอาหารได้ใช่ครับชอบกินแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะเนาะบางคนแบบเป็นเด็กซอสอะไรอยากเอาซอสนู่นไปผสมซอสนี่เนาะคุณอาจจะ create เมนูใหม่ขึ้นมาจากซอสก็ได้ใช่ครับเฮ้ยสำเนียงได้นะอะไรนะซอสซอสเดี๋ยวเรามาลองหมูพี่ชามครับอันนี้คือบีบใส่ปลาได้เลยใส่ปลาได้เลยครับจริงปะเนี่ยผมไม่เคยลองเลยนะเนี่ยอ๋อในนี้คุณเคยเอาอะไรผสมกันเฮ้ยผมเหรอผมเคยได้ยินว่าคนทำสูตรลับกันขึ้นมาด้วยนะเนี่ยสูตรลับมาร์คภูมินู่นครับมาร์คภูมิเหรอโยนโยนเกมมันมีสูตรลับอยู่ส่วนหนึ่งที่ใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบจริงปะเนี่ยมันคือน้ำจิ้มไก่กับอะไรนะหนึ่งสีราชาน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มไก่กับซอสสีราชาพี่เสียไอสีราชาที่มันเป็นตัวเป็น3โนป่ะครับใช่ครับที่เป็นตัวเป็นหลอดบีมหลอดแบบนี้เหมือนกันใช่เป็นหลอดแบบนี้คือตอนนั้นคือลองด้วยความที่อยากลองเป็นตัวนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับอยู่ดีก็แบบลองดูแล้วแบบเฮ้ยเวิร์คมั้ยเวิร์คมั้ยคือเรากินตอนแรกบอกอร่อยเราก็เลยลองถามเพื่อนๆดูว่าแบบเฮ้ยลองป่ะพอทุกคนลองทุกคนแบบจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยอร่อยจริงป่ะเนี่ยแล้วแบบเอออร่อยจริงวันนี้ก็อยู่ในเซตนะครับอยู่ในเซตแรกเสียบเข้ามาได้เลยครับ289จริงๆเมื่อกี้เสือเพิ่งลองปลาแซลมอนกับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับเสือนี่ครับวาซาบิเป็นไงมาโยรู้สึกเป็นไงบ้างครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอใช่ความอร่อยเหรอพูดถึงซอสใช่ซอสเป็นไงฮะพูดถึงซอสหน่อยเพราะว่าเรายังคิดภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงคือ3วัตถุดิบ3อย่างที่พี่แชมป์บอกเมื่อกี้อ่ะมันตามกันมาหมดเลยเว้ยใช่แล้วก็วาซาบิโชยุแล้วก็มาโยใช่คือมันไล่กันมาหมดเลยครับทุกคนจริงๆต้องลองแล้วล่ะแล้วแบบวาซาบิมันไม่ได้จี๊ดขึ้นเหมือนกับวาซาบิทั่วไปแล้วผมชอบนะแบบนี้ผมชอบนะบางทีผมกินวาซาบิมันจี๊ดมันจี๊ดขึ้นแบบบางทีแบบก็เกินไปใช่ครับคือวาซาบิเราทำให้มันแบบรสชาติพอดีอะที่คนไทยเขาบางทีเราไม่โดนไม่ได้จี๊ดเลยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยผมไม่เชื่อยังไม่ได้ลองฝั่งนี้ลองก็ตั้งนานมันค่อยๆตามกันมาทีละอย่างเหมือนเราแซลมอนกับทูน่าใช่ไหมครับแล้วก็ปลาใช่ของมาโยต้องแซลมอนก่อนอร่อยยังอย่างเออ
ใช่ไหมมันค่อยๆไล่ตามกันมาเป็นสเต็ปใช่มันมามันมีกลิ่นโชยุด้วยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเวิร์กเลยลองครับคือไม่ต้องหาซื้อโชยุเพิ่มก็ได้นะใช่คือมันรวมมาให้แล้วอ่ะครับขอลองเลยครับอุ้มแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบไม่น่าจะแค่แบบปิ้งหรือไม่นะฮะปลาดิบอย่างเดียวใช่ไม่ได้ได้ตอนนี้ล่าสุดพี่แชมป์เราได้ใส่หมูที่หมักจากซอสครับผมซอสหอยนางรมนะสูตรพิเศษลงไปในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไหนลองหน่อยซิแซลมอนกับซอสเนี่ยโอ้ที่เราลองกินแล้วแบบค่อยๆหายใจไปมันจะขึ้นมาทีละอันทีละอันกินแล้วก็ค่อยหายใจใช่ปะอยากลองโชยุด้วยอ่ะสำหรับใครที่สนใจที่สมมติว่าเราไม่อยากซื้อเซตอย่างเงี้ยเราอยากซื้อเป็นตัวเดียวก็มีขายที่บิ๊กซีนะครับบิ๊กซีนะอันละเท่าไหร่ครับผมมันแปลกอันแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แพงครับ39บาท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 ครับผมแค่แพ็คเกจก็คุ้มแล้วอ่ะใช่ทุกคน39บาทแค่แพ็คเกจมีรองสุขภาพด้วยนะครับใช่ครับไม่มีผงชูรสไม่มีสารใส่สีไม่มีสารกันบูดโอ้โหผมจำได้เลยเพราะแบบเพราะมันเกี่ยวอะไรเพราะมันดีจริง ไม่ใช่เหรอใช่เพราะมันดีจริงครับเพราะมันดีจริงครับเมื่อกี้คุณกินอะไรไปครับนี่เดี๋ยวเรามีปลาหมึกยัดไส้ด้วยนะหมึกยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้ใช่ไหมฮะตอนนี้น้ำผมเดือดแล้วฮะใส่มาทุกตัวเลยตอนนี้ผมก็ยังกลับมาปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มขึ้นคือปลาเค็มเนี่ยอยู่กับเราได้ตลอดทั้งทุกมื้อผมบอกเลยปกติคุณไทยกินข้าวกับน้ำพริกใช่ไหมอ่าฮะแบบต้องมีน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนู่นนี่นั่นเนาะหมูกากหมูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าปลาเค็มเนี่ยเอามากินแทนน้ำพริกยังได้เลยใช่ไม่ขอปลาเค็มเลยดิไปไหนแล้วไม่ให้นี่นี่แล้วมันต้องผสมกันได้พี่สิงห์ผสมอร่อยจริงผสมรสผสมกันอ่ะชอบไม่เหมือนกันมันแบบเสือพี่ขอปลาเค็มหน่อยดิไม่ให้เดี๋ยวหมดได้เดี๋ยวไปหยิบหยอกนี่เลยบุฟเฟ่เฮ้ยมีว่ะเราอยู่ที่คลังแสงเขาเนี่ยคลังแสงเนี่ยนี่นะอยากชิมตัวไหนหยิบได้เลยนะไม่เดี๋ยวเราจบไลฟ์ไงแล้วเราหยิบไปหมดเลยไม่เราเอากุญแจร้านอย่างเดียวเลยพอละอ๋อนี่คุณตำรวจเขารอหน้าร้านพอดีเปล่าครับหลอกเล่นมอกนี่แต่ปลาเค็มอร่อยจริงปลาเค็มมันแบบเดี๋ยวอุดหนุนชัวครับผมพี่น้องมาเซียนสองเก้าเก้านะครับสำหรับใครอยากลองปลาเค็มนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ย work โอ้โหจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยกลิ่นหอมมากซีรีส์ครับผมอยากรู้ว่าตอนเด็กๆพวกคุณเคยแบบอยากโตมาเป็นศิลปินเลยไหมครับหรือว่าอ๋อนี่เข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์เข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์อินเทอร์วิวนิดหน่อยครับเอาจริงๆถ้าถามเสียก่อนแล้วก็เหมือนนี่นะแล้วก็ตัดต่อจะกินเนี่ยตอนเด็กๆผมไม่เคยมองทางนี้ไว้ในหัวเลยนะตอนเด็กๆผมอยากเป็นอะไรเท่ๆผมอยากเป็นนักบินผมอยากเป็นนักบินอยากเป็นตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นแล้วก็แบบได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างใช่คือโอกาสเข้ามาก็เลยได้ลองทำแล้วแบบเฮ้ยเราชอบโปรเซสงานเวลาที่แบบเขาทำอะไรกันต่างๆเราชอบแบบการเตรียมตัวของวงการเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนต้องทำงานหนักจริงๆใช่ใช่ครับเราก็คล้ายๆกันครับเราไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาได้มาแสดงหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้โอกาสมาเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกประสบการณ์ใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วพอได้มาทำก็ดีครับผมได้เจอผู้คนมากขึ้นแล้วก็ได้เจอกับผู้คนหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยรวมถึงมาเจอเด็กสมบูรณ์ด้วยฮะเอ้าเฮ้ยไม่ละคุณต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่แล้วคือผมต้องบอกก่อนว่าผมอยู่สามมาฮะพี่แชงก็อยู่สามมาอะไรเงี้ยผมเพิ่งรู้ว่าแบบเด็กสมบูรณ์ก็คือเป็นเด็กอสัมเหมือนกันครับคือผมไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยก็เป็นประสบมาตรฐานตัวดีครับคุณเนี่ยแน่นอนเราเล่าอย่างงี้แล้วผมไม่ได้เป็นเด็กอสัมผมเป็นเด็กสมบูรณ์ได้มั้ยอ่ะไม่พุ่งกับซีรีส์ของเราด้วยนะอยู่ตัวอีกก็เด็กอสัมใช่ใช่ฮะโอ้โหก็ถือว่าวงการมันเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นครับครับแล้วคุณซีเหมือนกันเหมือนกันฮะก็ได้โอกาสก็เลยอยากลองทำให้เต็มที่แล้วตอนเด็กฝันตอนแรกฝันไหมว่าตอนเด็กอยากเป็นอะไรไหมครับตอนเด็กๆอยากเป็นเอาตอนเข้าปีหนึ่งนะฮะอยากเป็นสถาปัตย์อยากออกแบบอินทีเรียดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเราไปเรียนนั่งเรียนแบบ 3-4 ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกแบบมันนานไปอ่ะมันทรมานคือไม่ใช่แนวเลยรู้สึกว่าเป็นคนทำงานแบบที่เดิมๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนแบบไม่ใช่ถึงเปลี่ยนงานฮะหมายถึงว่าเปลี่ยนสถานที่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคุณมาภูมิครับก็เหมือนกันแหละ
คือตอนเด็กอ่ะก็เคยคิดว่าอยากเป็นหมออะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบที่บ้านก็คุณพ่อป่วยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบโตมารักษาคนแต่เหมือนว่าพอโตขึ้นมาก็เนาะมันไม่ใช่เราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นก็อย่าว่าตัวเองเลยไม่ใช่ทางเราแล้วเราก็เลยแบบพอมีโอกาสด้านการแสดงอะไรเงี้ยเข้ามาเรารู้สึกว่าเราชอบตรงนี้นะเราทำแล้วรู้สึกว่าเราสนุกเรามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันแล้วพี่แชมป์ครับเป็นไงครับพี่แชมป์เป็นไงเราสัมภาษณ์พี่แชมป์บ้างเลยสมบูรณ์เผื่อคนดูอยากรู้จักพี่แชมป์ไหมก็ธุรกิจนี้นะครับเราก็มีมา75ปีแล้วพูดอย่างนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มายาวนานนะครับทุกวันนี้ผมก็ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณพ่อบ้างครับก็มีทำงานช่วยเหลือคุณพ่อแต่ยังอุ้ยขอโทษนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ทำงานยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็จะพยายามเต็มที่เอาไอเดียใหม่ๆของคนรุ่นใหม่มาอะไรอย่างนี้ครับพอได้สมบูรณ์เราก็มีเปิดให้สำหรับเปิดเป็นเขาเรียกโอเพนเฮาส์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเช่นน้องจบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยจะรับพนักงานเพิ่มไหมใช่ครับโอ้ยรับเลยครับสำหรับคนเสือไปครับรับงานแล้วครับผมก็คือทั้งรับฝึกงานครับแล้วเราก็มีทั้งโอเพนเฮาส์คือให้คนรุ่นใหม่ๆครับเข้ามาทำงานเข้ามาสัมภาษณ์เข้ามาลองดูงานที่บริษัทเราก่อนได้อะไรก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเราก็มีเปิดรับเรื่อยๆนะครับทางเพจเป็นบุ๊คเป็นกระปุกครับพี่ชังครับผมอยู่ปี3ผมต้องการที่ฝึกงานครับพี่อ้าวมาเลยเฮ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วอะไรล่ะเฮ้ยโอ้เป็นไงเป็นไงมากหอมมากทุกคนแล้วอร่อยมากจริงไม่ต้องจิ้มเลยถูกไหมไม่ต้องจิ้มเลยคือแบบซอสเขาแบบทำมาหอมคือหอมจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากๆอ่ะไหนหอมทำไงหอมดิหอมโอ้ยครับไม่ใช่แบบนั้นกลิ่นหอมไม่มีอ่ะมันลุกยังไงเสือยังไงกลิ่นมันหอมยังไงเฮ้ยมันหวานด้วยนะผมเอาข้าวเหมือนเขาต้องแอบหวานคือมันได้กลิ่นแบบหอยนางรมอู้มันแบบซอสหอยมันเดี๋ยวหวานเขาก่อนเป็นยังไงนะงงงงแต่บอกเลยว่าใครยังไม่มีซอสอะไรอย่างเงี้ยต้องสั่งนะแบบไปหมักก็ได้มันจิ้มก็ได้อะไรเงี้ยใช่จริงมันจะมีแบบผลิตภัณฑ์ผลิตสมบูรณ์หลายอย่างมากใช่ครับไม่มีแค่นี้นะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ที่แฟนเพจเด็กสมบูรณ์ก็ได้นะครับไม่ก็เข้าที่เว็บเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจครับเพราะว่าเรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากแล้วเราก็คอนเซิร์นเรื่องคุณภาพมากครับก็คือเราพยายามทำให้เรามาตรฐานเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศตลอดไปครับเขาเรียกว่าโปรเซสก็จะแบบมาเป็นหนึ่งผลิตชิ้นอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะอ๋อสำหรับยุคนี้มันเป็นแบ บเป็นช่วงโควิดทุกคนก็แบบต้องอยู่บ้านแล้วแบบมันมีคนแบบเริ่มทำอาหารไงเยอะมากแล้วแบบบางคนเขาแบบนั้นผมอย่างเงี้ยทำอาหารแบบทำยังไงก็ไม่อร่อยอ่ะคือเราแบบจะจับอันนู้นอันนี้ใส่เรารู้สึกว่าแบบรสชาติเราไม่ได้แบบเรายังไม่มีความรู้อันนี้เออใช่แต่พอแบบเฮ้ยเครื่องมือมันเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะใช่การทำอาหารของทุกคนจะง่ายขึ้นครับใช่แล้วมันจะสนุกใช่ครับคือคุณสามารถครีเอทเมนูด้วยซอสแบบแตกต่างกันหรือว่าเอามาผสมกันก็ได้อะไรเงี้ยใช่ครับเพราะอย่างที่บอกอะซอสมันไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ละคนก็สูตรใครสูตรมันแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับเราก็มี Facebook แฟนเพจอย่างเงี้ยครับที่แนะนำว่าควรจะกินกับซอสอะไรเมนูไหนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมีแบบแนะนำแล้วก็มีในเว็บเด็กสมบูรณ์ .com ด้วยนะครับใครเข้าไปดูกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีพวกคลิปทำสอนทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมีสอนทำอาหารเลยนะได้เลยก็มีใช้ซอสของเราว่าต้องใช้ยังไงอะไรยังไงแล้วใครที่เพิ่งเริ่มเป็นมือใหม่ทำอาหารก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับกินได้ไหมใหม่เป็นไงครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีโปรดีๆนะครับก็เป็นโปรชุดสุขภาพ3โนนะครับปลอดแบบพกพาก็เราจะมีทั้ง4ตัวนะครับก็มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็น้ำจิ้มไก่ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ CF 289เข้ามานะครับ3โนไทยนะครับขอโทษ3โนครับนี่ฉะนั้นต่อไปนะฮะใครสายสุขภาพเฮลตี้นะครับครับใครสายสุขภาพเฮลตี้นะครับตัวนี้สำหรับคนที่ต้องบอกว่าบอกสำหรับทุกคนดีกว่าเพราะว่ามันสุขภาพที่สุดแล้วแหละณเวลานี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ CF 389เข้ามาเลยนะครับ4ชุด4ผลิตภัณฑ์คุ้มๆมากนะครับ CF เข้ามาเลยครับ389 3โนแล้วก็เลสโซเดียมด้วยครับใครเป็นคนอีสานมาผู้ใดเฮ้ยลองใครมีแฟนคลับแบบภาษาอีสานครับชาวอีสานโอ้มือนี่ล่ะครับทุกคนนี่ไงปากเข้มปากเข้มปากเข้มบ้านใดบ้านใดบ่มีปากเข้มบ่ต้องเอาไปตากแห้งแล้วครับนี่ๆๆซื้อไว้นี่ซื้อไว้บ้านนี่ครับกินกับข้าวเหนียวก็ได้เขาเจ้าก็ได้เฮ้ยข้าวเหนียวน่าจะเวิร์กว่ะข้าวเหนียวเขาช่วยได้เบิด
ได้เอาไงจังไหนที่สำคัญคืออะไรสั่งแล้วทำไมส่งเลยส่งฟรีทั่วไทยได้ครับเสียคนเข้ามา299ถ้าเราถ้าวันนี้คุณสนใจแค่ขวดเดียวเรามีโปรโมชั่นให้นะครับแถมแซสซี่โคเลียนให้ CF 299แต่ถ้าคุณสนใจทั้งสูตรเผ็ดและสูตรธรรมดาCF เข้ามาเลยครับ CF 599ครับต้องสองอร่อยครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มวันนี้คอนเฟิร์มไหมครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มจัดครับแซ่บหลายแซ่บหลายเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับเรามีของหวานมีของหวานอีกเหรอมีของหวานอีกอันนี้ของเขายังไม่อิ่มเลยครับพี่แชมป์โอ้โหเดี๋ยวผมขอให้ขอให้เข้ามาแล้วคิวเข้ามาแล้วโอเคโอเคกินของหวานต่อฮะเย้ผมว่าหลายผมว่าหลายท่านคงเคยเห็นแล้วนะครับว่าเรามีซีอิ๊วไอเรามีไอติมซีอิ๊วดำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นไอติมอย่างที่เป็นกดตู้ครับมันต้องมากินที่ร้านแต่ถ้าใครอยากสั่งบ้านผ่านไลน์แมนนะครับแล้วก็มีแบบฮาร์ดเสิร์ฟมีทั้งซอสเสิร์ฟครับแล้วก็มีทั้งรสเต้าเจี้ยวแล้วก็มีทั้งรสซีอิ๊วดำครับแล้วก็มีรสบวยแล้วก็เป็นบางทีก็เป็นพีนัทบัตเตอร์ก็มีนะครับเฮ้ยมีคือผมบอกก่อนเลยว่าผมแบบเป็นแบบ FC ไอติมที่นี่มากผมชอบมากแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นเลยพีนัทบัตเตอร์ต้องลองครับลองได้เลยใช่ไหมครับลองได้ลองได้เด็ดเลยผมอยากผมก็เปิดเจียวเต้าเจียวได้ข่าวว่าเป็น recommend ของที่นี่เป็น recommend อีกตัวนึงครับตัวนี้เฮ้ยเต้าเจียวยังไม่ลองแต่พี่แชมป์ผมก็เห็นในผมก็เห็นในโซเชียลที่จะเป็นไอติมแบบซีอิ๊วดำนะโคลาซีอิ๊วดำอ่ะใช่ไหมใช่ครับเป็นท็อปปิ้งเนี่ยท็อปปิ้งใช่ราซีอิ๊วดำลงไปที่สาขานี้เราก็มีนะครับที่เยาวราชหรือไม่ก็ไปที่สาขาถนนจันทร์ได้นะครับขอช้อนหน่อยนะครับถนนจันทร์อยู่ตรงไหนพี่โอ้โหถนนจันทร์เหรอแถวอยู่แถวจันทร์นะแถวจันทร์ปะถนนจันทร์นี่อยู่แถวจันทร์ปะใช่จริงนะบัตรใช่จริงอันนั้นคนมีรถอะไรไหมครับน่าจะรถเบนซ์มีละมั้งมีละมั้งพี่แชมป์อ่ะเฮ้ยมาร์คภูมิไม่มีเฮ้ยทุกคนผมเลิฟผมเลิฟเลยเลิฟอะไรไอติมคืออะไรพีนัทบัตเตอร์ซีอิ๊วดำบัตเตอร์นี่คือซีอิ๊วดำพีนัทอ้าวผมอยากลองอันนั้นอ่ะอันนี้เต้าเจียวเหมือนกันเหมือนกันเหรอนี่ก็ตัวนั้นนี่เต้าเจี้ยวฮะใช่เราคนละรถนี่ครับเห็นมาร์คภูมิเขาเรียกร้องมาเราก็เอามาให้เลยแบบเป็นได้เลยใช่ไหมได้เลยครับคือบางคนเขาไม่รู้ไงว่าซีอิ๊วดำสามารถเอามากินเป็นของหวานได้แล้วเขาแบบอีนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่พอเรากินปุ๊บอะมาจริงผมบอกอันไหนมาคือมาเป็นเต้าเจี้ยวเวิร์กอะมันมีเท็กเจอร์แบบได้กลิ่นกลายไหมสุกี้อะของเต้าเจี้ยวลองก็อย่าลืมนะครับเราสามารถหาซื้อไอติมได้ที่สาขาเยาวราชนะครับแล้วก็สาขาธนจันทร์นะครับมาไหมเสือมาไอติมมาไปแล้วหรอไอติมมาทุกรถเดี๋ยววันไหนมาเดินเยาวราชเดี๋ยวผมแวะมาโอ้ยพาแฟนคลับมาเยอะด้วยนะแต่อันนี้อร่อยมากพี่ชิมปะไม่แบ่งหรอกไม่แบ่งกับพี่แบ่งพี่เขากินเลยก็จะบอกว่าซีอิ๊วที่ราดไปเนี่ยมันคือนี่ซีอิ๊วดำสุดเลยครับตัวนี้เปิดได้เลยใช่ไหมฮะเปิดได้เลยครับพี่ทำครับแล้วอย่างนี้เราขายถ้วยเราขายเป็นทั้งถ้วยเลยครับก็20กว่าบาทครับไม่แพงแพงมากครับผม20บาทกว่าบาทก็ราคาพิเศษแล้วกันครับซื้อไอติมที่อื่นแบบ50 60บาทอ่ะด้วยประมาณเนี้ยคือแบบเราหายากมากไอติมราคาเนี้ยเนาะครับผมอร่อยมาจริงชิมไหมครับอย่าลืมครับมากดกันได้นะถ้าว่าใครเดินผ่านเยาวราชนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่ช็อปคือตอนนี้เขาเห็นคนเยอะแบบลูกค้าเยอะเปล่าครับเข้ามาได้ฮะเข้ามาซื้อกันได้เข้ามาได้ครับเข้ามาเลยครับคนเข้ามาได้นะครับผมอร่อยจริงอร่อยมากอยากชิมแล้วมันแบบอยากชิมของเสือใช่ไหมใช่ปะเสือราดยังดังครับราดเลยนี่พอราดแล้วเฮ้ยมันมีแบบเสือเราให้เปลี่ยนอร่อยจริงเอาช้อนไหมพี่มันแอดวานอ่ะมันบียอนอ่ะรสชาติมันบียอนบียอนเลยครับมันบียอนโดนไหนครับซ้อมครับพอขอด้วยได้ไหมครับซีอิ๊วดำบัตเตอร์คุณต้องลองราดด้วยพี่ต้องราดซีอิ๊วต้องราดอันนี้เหมือนราดแล้วแบบอร่อยขึ้นง่ายๆครับแกะง่ายๆนี่นะครับมันชูอ่ะทำให้รสชาติมันชัดเจนขึ้นโอ้มันชูโอ้ชูมันชูมันชูเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะไอติมเหรอรสชาติไอติมใช่จางว่ะเนี่ยคือถ้าใครมาเยาวราชเนี่ยมากับเพื่อนซื้อกันคนละถ้วยเดินกินเพลินจริงต้องเป็นของดีเยาวราชแล้วนะเออใช่อร่อยมากก็
ฝากด้วยนะกล่อมกล่อมเออจริงนะแบบมายอราชก็ใช่ไหมเออเป็นร้านแลนด์มาร์คอีกที่นึงอ่ะเรารู้สึกว่ารสชาติมันแบบมันอร่อยมากอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันมีไอศครีมที่เป็นแบบบวยซิ่วดำมันทำเป็นไอศครีมได้หรอใช่ที่เป็นผมเลยฟังอาจจะดูแบบไม่น่ากินเข้าแบบซื่ออื่นแต่ที่จริงมันอร่อยนะมันรสชาติแบบกลมกล่อมต้องบอกเลยอร่อยมากสูตรที่ได้มาเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณท่าน CEO เป็นคนคิดหรือว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนนำมานะครับต้องท่านก็มีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยครับนำมาเสนอใหม่ๆผมก็พยายามจะทำให้บริษัทเราเนี่ยแบบมีไอเดียอะไรใหม่ๆมาเสมอครับขอสูตรได้ไหมครับสู้ๆเฮ้ยขอกันได้ขออย่างนี้เลยเหรอเอาไม่ได้ขอสูตรไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ขอตู้กลับบ้านไปสักตู้ได้ไหมพี่จริงจริงผมอยากได้ตู้มาละตู้สองตื่นเช้ามากดไอติมกินอย่างเงี้ยเอาพุ่งกลับไปผมว่าสิ่งที่แบบคนจะรู้สึกว้าวก็คือแบบความแปลกใหม่ความแปลกครับคือมันเป็นรสชาติที่เรายังไม่เคยลองรสชาติแบบนี้เพราะปกติก็กินช็อกโกแลตมันนาวแมคคาเดเมียมันนาวคุกกี้ครีมอะไรเงี้ยแต่นี่คือรสชาติซีอิ๊วหวานอ่ะคืออย่างที่สำคัญเลยคือคุณหาจากที่อื่นไม่ได้ครับเออถูกมันคือมีที่เด็ดสมบูรณ์ที่เดียวใช่ต้องนะครับปกติผมไม่กินเต้าเจี้ยวเลยนะเนี่ยผมกินไอติมเต้าเจี้ยวหน้าตาเฉยอร่อยด้วยนะมหัศจรรย์มาต้องมาดูนะต้องมาตำด่วนๆนะครับต้องมาตำมาตำด่วนๆแล้วครับแล้วก็ถ้าอิ่มแล้ววันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่น้องๆยังครับพี่ยังไม่อิ่มหรอยังไม่อิ่มทานก่อนทานก่อนเดี๋ยวพี่แชมป์ไปทำน้ำต่อแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณน้องๆมากนะครับที่เป็นแขกของบ้านพี่ครับผมก็ขอให้น้องเจริญนะครับขอบคุณครับสาธุเดี๋ยวผมจะมีมอบของให้ด้วยนะครับได้เลยครับมอบร้านนี้ให้ไปเลยนะครับบริหารกัน4คนพี่แชมป์ครับพี่แชมป์ครับเรื่องงานที่บริษัทผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเงียบเงียบกันทั้งบริษัทไม่รู้ไม่เห็นก็สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กำลังคุณถ้าใครมองหาซอสอร่อยเนี่ยคุณอาจจะเจอหลากหลายยี่ห้อเลยถ้าคุณมองหาซอสอร่อยที่สุขภาพดีและคุณภาพดีต้องที่เด็กสมบูรณ์ครับคอนเฟิร์มมาได้อยู่นะคอนเฟิร์มมาได้อยู่นะซีเอฟมาได้นะครับบาโวบาโวยังสั่งได้นะครับถ้าผมซีเอฟ289มาแล้วครับผมจะจิ้มสุขภาพ3อันนี้ผมก็ขอฝากที่ระลึกนะครับอุ้ยโอ้ผมครับเอารสชาติไหนกันบ้างครับผมไม่เสียผมเอาทั้ง2รสเลยไม่เสียได้เอาไม่ได้แล้วเฮ้ยคุณได้ได้เดี๋ยวขอทั้ง2รสเพิ่มให้ได้ครับเล่นมากเล่นมากเล่นมากก็เดี๋ยวผมใส่ถุงไว้ให้ขอบมาเข็มนะครับที่บ้านผมเลิฟแน่นอนจริงจริงจริงรับป้องเลยนะครับรับเลยครับรับเลยครับขอบคุณครับพี่แชมป์ยังแพนยังไม่หมดนะครับไม่หมดด้วยแค่นี้ก็กลับบ้านไม่ไหวแล้วนี่เรามีแป๊บนึงนะพี่แชมป์เดี๋ยวไปเอาถุงกระสอบก่อนเดี๋ยวขนทั้งร้านเลยอ๋อคนนี้นะครับมีเยอะมากโอ้ยเยอะมากโอ้ยครับขอบคุณครับตุ๊กตาน้องมีตุ๊กตาน้องเด็กสมบูรณ์ด้วยนะครับนี่นี่วันนั้นทำไทยนะใส่ชุดไทยด้วยน้องเด็กสมบูรณ์นี่เสือครับชอบทรงผมน้องมากหมอใจเย็นเสือฮะพ่อหนุ่มเสือเสืออะไรทำไรเสืออ้าวเอ้าเขาให้มาแล้วเหรอไม่บอกขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับพี่แชมป์ก็ขอบคุณน้องๆอีกทีนึงนะครับวันนี้เราก็ขอประกาศปิดไลฟ์เลยแล้วกันครับก็อยากจะฝากไหมครับสำหรับซีรีส์ครับผมซีรีส์ก็ครับ You Never Alone นะฮะใช่ครับแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามให้จนถึงจบด้วยนะครับผมพวกเรารออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับแล้วก็ฝากเด็กสมบูรณ์ด้วยฮะครับผมผู้ใหญ่ก็ติดตามกิจกรรมได้นะครับที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์แล้ว IG เด็กสมบูรณ์นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แชมป์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมไปซื้อใช้กันนะครับอย่าลืมแวะมาเยาวราชนะฮะพวกเราแวะเยาวราชมาตอนนี้นะสมบูรณ์ฮะถ้า Google Map นี้ต้องเสิร์ชชื่อว่าเด็กสมบูรณ์ช็อปเยาวราชครับมากันได้ฮะโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ